ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยทุกท่านท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและประธานสภาอำเภอนะครับคณะกรรมการกองใหม่ท่าชัยที่เครือข่ายชุมชนท่าชัยประชาชนและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพครับกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดถนนคนเดินกองใหม่ท่าชัยอินดี้ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่หลักในการสืบสานรักษาต่อยอดและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตลอดจนสร้างค่านิยมเชิงบวกให้กับสังคมและประเทศชาติปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบการดำเนินงานจากกระทรวงด้านสังคมเป็นกระทรวงด้านสังคมกึ่งเศรษฐกิจด้วยการผลักดันศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตให้มีบทบาทในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากสถานการณ์โควิดภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมทำงานทำเงินทำดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งดูแลสนับสนุนเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมทุกระดับทั้งในเชิงมิติทางสังคมและมิติทางเศรษฐกิจจากคำกล่าวของต้อนรับของท่านอำเภอศรีสัชนาลัยและคำกล่าวรายงานของท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยทำให้ทราบว่ากองใหม่ท่าชัยอินดี้แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านมรดกภูมิปัญญาสถานที่บุคคลและที่สำคัญมีความสามารถในการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ดังเช่นที่เห็นในวันนี้นะครับเดินผ่านมาเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนของเราก็ในส่วนของภาคราชการพวกเครือข่ายต่างๆก็มาร่วมกันทำพิธีเปิดในวันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการนิดนึงนะครับจริงๆก็ในสถานการณ์อย่างนี้เราก็มาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยการนำของท่านนายอำเภอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่ดำเนินการอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นส่วนเราก็มาร่วมกันนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกระดับทั้งชุมชนอำเภอจังหวัดเพื่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับตอนนี้ฝนหยุดนิดนึงผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอธิบายว่าทำไมเราต้องมาที่นี่นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็คิดว่าเราจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในภาคเอกชนนะครับสิ่งดีๆที่เคยมีอยู่นะครับเมื่อกี้ท่านแอนเปิดรายงานว่าเปิดครั้งแรกในเดือนในช่วงเดือนปี2562สถานการณ์โควิดมาในปี2563นะครับเริ่มจะดีขึ้นในปี2565จนกระทั่ง2566นะครับคิดว่าเกือบ 100% สถานการณ์ก็กลับมาเหมือนเดิมแต่เราก็ยังต้องระวังสถานการณ์โควิดนะครับฉะนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้นะครับที่กองใหม่ท่าชัยอินดี้เนี่ยมาเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเป็นถนนสายแรกที่เราจะเริ่มดำเนินการในหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับเหตุผลอย่างที่ผมได้เรียนไปครับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ขณะเดียวกันก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่ที่จะดำเนินการในครั้งนี้นะครับนี่คือเหตุผลประเด็นที่หนึ่งนะครับในสาระสำคัญประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะครับเป็นเรื่องของระดับจังหวัดนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับกิจกรรมประเพณีหรือว่าทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยให้มีศักยภาพทั้งในระดับนานาชาติและก็ระดับประเทศนะครับขอยกตัวอย่างว่าถ้าในระดับต่างประเทศในระดับยูเนสโกเนี่ยเราได้ส่งเสริมและเราได้นำเสนอนะครับ3รายการของประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกและก็ยูเนสโกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
หรือว่า ICH นะครับ1ก็คือการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติ2ก็คือนวดไทยรายการที่3ก็คือโนราแล้วรายการที่4นะครับที่เขาจะพิจารณาให้เราในปลายเดือนปลายเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับก็คือรายการเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยอันนี้ก็คือเรื่องราวที่มาที่สุโขทัยวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ทางกรมก็พิจารณาว่าเทศกาลที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติของประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยก็จะมีประเพณีลอยกระทงอีกหนึ่งประเพณีที่ต่างชาติให้ความรู้จักและก็ให้ความสนใจฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมาเก็บข้อมูลของงานประเพณีลอยกระทงเพื่อที่จะได้นำเสนอยูเนสโกเป็นลำดับต่อไปนะครับแต่ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นปีหน้าหรือปี2568เนื่องจากว่ามีรายการที่รอเข้าคิวอยู่ที่เราได้ศึกษาเอกสารไปแล้วแล้วก็ได้ส่งเอกสารไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาจะประกาศสงกรานต์ให้เราในเดือนธันวาคมนี้ปีหน้าเขาขึ้นบัญชีให้เราแล้วก็คือรายการต้มยำกุ้งนะครับแจ้งพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสัชนาลัยชาวสุโขทัยร้านไหนมีฝีมือต้มยำกุ้งนะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาชิมต้มยำกุ้งอีกเยอะนะครับหลังจากต้มยำกุ้งเราได้เสนอภาคม้าไปอีกหนึ่งรายการนะครับที่วงการภาคม้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากภาคม้าตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่3รายการนะครับลอยกระทงสุโขทัยเป็นหนึ่งใน3รายการที่เราศึกษารายการที่2ก็คือมวยไทยนะครับแม่ไม้มวยไทยศิลปะการต่อสู้การไหว้ครูมวยไทยรายการที่3ก็คือชุดพระราชทานทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับก็จะเป็น3รายการที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำเสนอยูเนสโกเป็นลำดับต่อไปทั้ง3รายการนี้ก็มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าภายในเดือนมีนาคม2567เนี่ยเราจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีและมีมติให้ประเทศไทยส่งเข้าทำรายการไปทางยูเนสโกฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยทางสถาบันไทยคดีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมาเก็บข้อมูลประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วเพื่อที่จะได้นำเสนอยูเนสโกในเดือนมีนาคม2567นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนสั้นๆเปล่งใจว่าตรงจริงอยากจะเล่าสู่กันฟังมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ปูพื้นร่วมกันแล้วเราจะได้เข้าใจร่วมกันว่าความสำคัญมันคืออะไรนะครับเช่นตอนนี้ยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับว่าโขนของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ได้ยาวแล้วนะครับเนื่องจากว่าด้วยหลายๆภาคส่วนสนับสนุนรวมทั้งโขนมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าด้วยขณะเดียวกันนะครับโนราของทางภาคใต้เขาเนี่ยก็ได้สอบถามศิลปินพื้นบ้านทั้งหลายนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างทุกสมาคมบอกว่าไม่มีงานทำนะครับโควิดกระทบเหมือนกันหมดมีสมาคมโนราสมาคมเดียวที่บอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขาได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้วิชาชีพเขาสบายมากเขามีงานทำไม่ขาดแล้วคณะโนราในภาคใต้เนี่ยจาก100กว่าคณะที่กำลังจะปิดตัวลงเนี่ยกลับพุ่งกระฉูดเป็น300กว่าคณะในปัจจุบันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงบอกผมว่าขณะนี้เด็กพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพฯละก็จะเรียนวิทยาลัยนันทศิลป์ที่พัทลุงกับนครศรีธรรมราชก็จะเรียนราชภัฏก็จะเรียนมพอที่ขนาดใหญ่เลยต่างๆนะครับเขาก็จะได้รับโนราไปด้วยอันนี้คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของศิลปะวัฒนธรรมถ้าใจว่าสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยได้รับการประกาศในยูเนสโกนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเม็ดเงินจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับขณะเดียวกันศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของเราจะได้เผยแพร่กับไปให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแต่ก็คงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียน
ในวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้แล้วก็ได้มาร่วมพบปะกับพี่น้องชาวเกาะใหม่ท่าชายอินเดียในครั้งนี้ด้วยนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านในอำเภอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการขอบคุณท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอนะครับขอบคุณทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอบคุณทางเทศบาลนายกเทศมนตรีเป็นกำลังหลักสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้นะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับกับผมขอเปิดงานถนนคนเดินเกาะใหม่ท่าชัยอินดี้อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในบัดนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับทางโควิด